สวัสดีพี่ๆน้องๆนะครับวันนี้ก็จะพามาเปิดเฟรมเรทในเกมโดยใช้โปรแกรมง่ายๆเลยก็นะของค่าย AMD ก็เป็นโปรแกรมเนี้ยคลิกขวาแล้วก็จึ๊บเข้าไปในอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดของปัจจุบันแล้วนะก็ง่ายๆฮะพอเข้ามาในโปรแกรมนี้ก็เริ่มแรกกันเนี่ยฮะกำหนดลักษณะแล้วก็มาเปิดตรงหัวข้อนี้ของใครเป็นภาษาอังกฤษก็น่าจะประมาณนี้ฮะแต่ผมเปิดภาษาไทยไว้ผมอ่านอังกฤษไม่ออกก็เปิดการใช้งานแล้วเราก็ขึ้นมาเนี่ยประสิทธิภาพการทำงานมันก็จะมีบอกอยู่นะว่าเราอยากให้เปิดตัวไหนอันนี้ก็เปิดไว้แล้วเปิดปิดเปิดปิดจะเปิดหรือปิดตัวไหนก็เลือกเอานะฮะก็มีอยู่ประมาณนี้ก็ละเอียดดีเหมือนกันเนี่ยคราวนี้เราจะมาเปิดยังไงนะฮะตัวนี้เลยแสดงการซ้อนทับตัวชี้วัดนะมันปิดอยู่นะตอนนี้พอเปิดมันก็จะเปิดมาแบบนี้เลยนะฮะถ้าอยากให้ละเอียดอีกหน่อยก็นะฮะแสดงกราฟและมิเตอร์มันก็จะออกมาเป็นแนวเนี้ยแต่รู้สึกมันละเอียดเกินไปก็ปิดก็ได้ฮะดูประมาณเนี้ยต่อไปเราก็จะเข้าเกมกันเลยง่ายๆก็เอาเกมนี้แล้วกันนะฮะใครชอบเตะบอลมั่งมันก็จะยังแสดงอยู่เฟรมเรทก็อยู่ตรงนี้คำว่า FPS เนี่ยก็มีรายละเอียดต่างๆบอกการทำงานจะประมาณนี้ฮะไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังเผื่อพอเป็นประโยชน์ได้บ้างนะฮะไม่ต้องไปโหลดโปรแกรมอะไรให้ยุ่งยากก็ใช้โปรแกรมในโปรแกรมของการ์ดจอง่ายๆดีขอตัวก่อนแล้วกันนะครับ